จ้ายอมที่จะหลอกลวงข้าถึงกับกล้าวางยาข้าแต่ไม่ยอมเป็นพระมเหสีของข้างั้นนะเสด็จพ่อเป็นลูกที่พานางหลบหนีเองถ้าเสด็จพ่อจะลงโทษก็ลงโทษลูกเถอะพะยะค่ะอะไม่เป็นไรแค่เลือดเฉากลับไปกับข้าดีๆแค่เจ้ากลับวังหลวงไปกับข้าข้าจะไม่เอาความผู้ใดทั้งนั้นท่านรู้แต่แรกแล้วว่าข้าจะหลบหนีจึงได้เตรียมยาถอนไว้ใช่ไหมเถาๆเจ้าช่างฉลาดนักมาหาข้าเถอะนะเสด็จพ่อเข้าวังหลวงเป็นพระมเหสีไม่ใช่สิ่งที่เลิศเถาปรารถนาเหตุใดเสด็จพ่อจึงบีบบังคับนางครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยล่ะพะยะค่ะองคลักษ์เจ้าช่างกล้านักที่ช่วยพระมเหสีหลบหนีเจ้าคิดว่าเจ้ายังจะมีชีวิตต่อไปได้อีกหรือไม่ฝ่าบาทโปรดไว้ชีวิตด้วยพะยะค่ะเถาเจ้าไม่เชื่อฟังข้าไม่ได้นะฝ่าบาทไว้ชีวิตด้วยต่อไปข้าน้อยจะไม่กล้าอีกแล้วอีเวียนเถาๆเชื่อฟังมาหาข้าสิถ้าเจ้ามาหาข้าข้าจะปล่อยเขาไปเขาเป็นบ้าไปแล้วเหรอนี่องค์หญิงช่วยชีวิตข้าด้วยอีเวียนท่านปล่อยเขาไปเถอะเลือดเถาอีเวียนท่านจะทำอะไรเนี่ยกลับวังยังไงล่ะแคว้นวินชีปล่อยข้านะนี่ท่านปล่อยข้านะถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทเพคะพระมเหสีไม่ยอมเสวยงั้นนะทูลฝ่าบาทตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินพระมเหสีก็เอาแต่นั่งอยู่ที่ตั่งข้างหน้าต่างทั้งยังไม่ยอมเสวยด้วยเพคะเข้ามาข้าเรียกพ่อครัวจากร้านเซียนหงมาทำให้เจ้าโดยเฉพาะเลยข้ายังให้คนไปที่หอจันทรานำสิ่งที่เจ้าเรียกว่าหัวกั่วมาด้วยเป็นของชอบของเจ้าทั้งนั้นกินให้เยอะๆเลยนะไม่แย่แสหัวกัวหอมมากน่ากินอยากกินจังเลยอดใจไว้อย่าแพ้ให้กับของกินเป็นอันขาดหายใจเข้าออกลึกๆฝ่าบาทเรามาคุยกันเถอะเพคะฝ่าบาทลองบอกหม่อมฉันว่าการเป็นพระมเหสีของฝ่าบาทมีข้อดีอะไรเพคะทั้งวินชีต่างอยู่ในบัญชาของเจ้าทั้งอยู่ดีกินดีมีชื่อเสียงลาภยศอยู่เหนือผู้คนนับหมื่นนับแสนเป็นอย่างไรไม่พอใจหม่อมฉันจะเอาอำนาจเหล่านั้นไปทำอะไรกันเป็นแค่เศรษฐีแคว้นอินชีไม่สุขสำราญพอหรือเพคะเจ้าแค่เปิดร้านไม่กี่ร้านเรียกว่าเป็นเศรษฐีอย่างนั้นเหรอคิดจะมาเทียบกับท้องพระคลังได้อย่างไร
าบาทคงไม่รู้ว่านอกจากร้านค้าที่หม่อมฉันมีอยู่ในมือแล้วยังมีที่ดินที่มีเร่ธาตุอีกจำนวนมากที่หม่อมฉันได้ซื้อเอาไว้บวกกับทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายใต้ชื่อผู้อื่นสมบัติที่หม่อมฉันมีในตอนนี้ได้กระจายไปทั่วแคว้นวินฉีแล้วนะเพคะหากฟาบาทยังจะบีบบังคับหม่อมฉันอีกแล้วก็หม่อมฉันจะสั่งการลงไปให้ถอนการค้าทั้งหมดออกจากแคว้นวินชีหม่อมฉันอยากจะรู้ว่าเมื่อหม่อมฉันจากไปแล้วท้องพระครรภ์ของฟาบาทจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนกันถ้าท่านไม่เชื่อก็ลองให้องครักษ์ของท่านไปตรวจสอบดูได้เลยองครักษ์ผู้โชคร้ายไปสิผ่านไปหนึ่งก้านธูปกลับทูลฟาบาทกระหม่อมได้ไปตรวจสอบแน่ชัดแล้วเพ่อเยค่ะมีร้านค้าหลายร้อยล้านที่อยู่ภายใต้ชื่อองค์หญิงบวกกับที่ดินร้อยไร่ที่จดทะเบียนในนามจวนราชเลขาคุณชายเหยียนหลิงและคุณชายฉีเพ่อเยค่ะครีมผิวขาวราวกับหิมะการค้าครีมเครื่องสำอางขององค์หญิงได้ผูกขาดกลุ่มสตรีชนชั้นสูงย่านการค้าสุขสำราญย่านการค้าสุขสำราญเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่เพิ่งเปิดใหม่เครือข่ายขององค์หญิงเป็นองค์กรใหญ่ทุกๆ19ที่เดินในเมืองหลวงต่างก็เป็นร้านขององค์หญิงพะยะค่ะฝ่าบาทท่านทราบดีว่าเกอพูดได้ก็ต้องทำได้ท่านควรจะรีบปล่อยหม่อมฉันไปไม่เช่นนั้นทั้งแคว้นวินชีจะต้องพบกับปัญหาใหญ่เป็นแน่ท่านในฐานะที่เป็นฮ่องเต้จะสู้หน้ากับราชนรได้อย่างไรนี่เจ้า นี่เจ้าจะยั่วโมโหข้าใช่ไหมข้าไปละเจ้าอย่าได้คิดที่จะรั้งข้าไว้นี่เป็นครั้งแรกที่ฝ่าบาทถูกย่อโมโหจนเดินจากไปมิหนำซ้ำยังไม่ถูกลงโทษอีกด้วยพระมเหสีนี่สุดยอดจริงๆเลยนะฮ่าข้าน่ะรวยล้นฟ้าต้องการผู้ชายแบบไหนก็ได้ฮ่องเต้ที่ยากจนกว่าข้าอย่างท่านคู่ควรกับข้าอย่างนั้นเหรอรอให้ข้าหนีไปได้ก่อนเถอะข้าจะเตะท่านทิ้งแล้วใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอ๋อนี่นางไม่ต้องการข้าแล้วเหรอ